พบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นหน้าสืบในวันที่20เมษายนราคาหุ้นเริ่มออกอาการหมดแรงหลังจากรีบาวต่อเนื่องมาร่วม2สัปดาห์ทันทีที่ประกาศงบไตรมาสที่1ไม่น่าประทับใจราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดตัวลบเล็กน้อยที่169.50 บาทก่อนจะล่วงต่อลงไปแตะจุดต่ำสุดที่168 บาทหรือติดลบไปประมาณ 1.2% ด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า400ล้านบาทเรากำลังตามสืบหุ้นธนาคารกรุงเทพหรือว่า BBL ที่เพิ่งจะประกาศงบไตรมาสที่1ของปีนี้ทำกำไรสุทธิได้ 8,300 ล้านบาทและลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 12% จากที่ทำได้ 9,400 ล้านบาทก่อนหน้านี้ทั้งนักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างทำใจไว้แล้วว่างบในไตรมาสที่1จะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแต่เมื่อประกาศตัวเลขจริงออกมากลับดีกว่าที่บางค่ายคาดการไว้โลก KGI ระบุว่างบไตรมาสที่1ของ BBL ต่ำกว่าคาดการเกิดจากการตั้งสำรองเผื่อเรื่องภาระผูกพันและผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีการปล่อยกู้ให้กับไทยทีวีหรือว่าทีวีพูนอกจากนี้ราคาหุ้นที่ปรับตัวลงยังสะท้อนความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของคุณภาพสินทรัพย์ที่อาจจะกลายเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL เพิ่มขึ้นรวมถึงแนวโน้มกำไรสุทธิที่เผชิญแรงกดดันจากการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงขาเดียวทำให้มาร์จิ้นบางลงส่วนสัญญาณเทคนิคเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์บล็อก CIMB ประเทศไทยธีรศักดิ์ธนวรากุลมองว่าหากราคาหุ้น BBL ขึ้นมาทดสอบแนวต้าน170-172 บาทเป็นจังหวะของการขายทำกำไรออกไปก่อนและรอซื้อเก็งกำไรคืนที่แนวรับ164 บาทโดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่160 บาทWe'll be right back.